ที่เห็นอยู่นี่คือทุ่งหญ้าแทงโกล่าค่ะเป็นกิจกรรมที่เราสำรองเป็นหญ้าแห้งไว้ช่วยเหลือเกษตรกรในช่วงที่ประสบภัยธรรมชาติอย่างเช่นภัยแล้งหรือว่าอุทกภัยนะคะที่หญ้านี้เหมาะสำหรับทำหญ้าแห้งลองมาดูนะคะว่าทำไมเขาถึงเหมาะกับทำหญ้าแห้งเนื่องมาจากว่าเขาเป็นหญ้าที่มีใบเยอะแล้วก็ลำต้นเล็กอะค่ะถ้าเราตัดช่วงสายๆหน่อยบ่ายของวันนั้นอาจจะทำการอัดฟ่อนได้แล้วค่ะเป็นการที่หลีกเลี่ยงไม่ให้หญ้านี่ตากแดดนานเกินไปทำให้คุณค่าทางอาหารสัตว์ยังคงอยู่นะคะไม่สูญเสียนะคะสวัสดีค่ะวันนี้ปุ๊นะคะสุภวรรณจักรีดอนสวัยผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์หนองคายนะคะจะนำคุณผู้ชมเข้ามาชมแปลงหญ้าแพงโกล่าของศูนย์นะคะหญ้าแพงโกล่านี้เป็นหญ้าที่พันธุ์ส่งเสริมของกรมปศุสัตว์เป็นหญ้าที่มีลำต้นขนาดเล็กแล้วก็ใบจำนวนเยอะค่ะจึงเหมาะสำหรับทำหญ้าแห้งอัดฟ่อนซึ่งหญ้าแห้งอัดฟ่อนนี้ทางสำนักพัฒนาอาหารสัตว์ก็สำรองเป็นเสบียงสัตว์ช่วยเหลือเกษตรกรกรณีที่ประสบภัยธรรมชาติอย่างเช่นน้ำท่วมหรือว่าภัยแล้งนะคะเราก็ช่วยเหลือได้ทั่วประเทศเลยนะคะเนื่องจากว่ามีหน่วยงานกระจายอยู่หลายๆจังหวัดนะคะหญ้าแพงโกล่านี้เกษตรกรที่มีความสนใจจะปลูกสร้างแปลงหญ้าไว้สำหรับเลี้ยงสัตว์เองก็ได้นะคะติดต่อขอรับบริการท่อนพันธุ์ได้ฟรีที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ทั่วประเทศค่ะเราจะสนับสนุนให้ท่านไปสำหรับปลูกสร้างแปลงหญ้า1ไร่เมื่อท่านต้องการที่จะขยายเพิ่มจำนวนพื้นที่ในการปลูกท่านก็ขยายจากแปลงของท่านเองนะคะวิธีการปลูกการจัดการมันง่ายมากเลยค่ะสำหรับหญ้าแพงโกล่านะคะประเด็นที่หนึ่งก็คือปลูกโดยวิธีเตรียมดินให้ดีแล้วก็หว่านท่อนพันนะคะหว่านท่อนพันกระจายให้ทั่วทั้งแปลงแล้วก็ใช้รถไถนาเดินตามรอยนี้แหละค่ะเหยียบให้ทั่วทั้งแปลงเพื่อที่จะให้ท่อนพันนั้นติดไปกับดินแล้วก็สามารถที่จะงอกรากแล้วก็เจริญเติบโตได้ต่อไปอีกวิธีหนึ่งนะคะวิธีนี้เป็นวิธีที่ประหยัดท่อนพันธุ์ก็คือเราก็ถอนเป็นต้นไปสำหรับปักดำเหมือนดำนาข้าวนะคะวิธีนี้ประหยัดท่อนพันธุ์อย่างไรเดี๋ยวมาดูนะคะถ้าเราต้องการปลูกเราก็จะถอนไปในลักษณะนี้ก็จะมีรากติดมาด้วยนะคะเราก็เอาไปแค่นี้ค่ะปักดำ1หลุมนะคะก็จะใช้ท่อนพันธุ์อยู่ประมาณแค่1กระสอบหรือประมาณ30กิโลกรัมต่อไร่แค่นั้นเองต่างจากวิธีแรกที่หว่านท่อนพันธุ์นะคะตรงนั้นจะใช้ท่อนพันธุ์ประมาณ300กิโลกรัมต่อไร่ซึ่งลดลงประมาณ10เท่าเลยนะคะข้อดีของการปลูกแบบปักดำก็คือมีรากติดไปด้วยและอีกอย่างนึงในช่วงที่เราถอนต้นกล้าเนี่ยค่ะเราก็จะมีการคัดแยกวัชพืชที่เราไม่ต้องการออกไปด้วยเพราะฉะนั้นแปลงหญ้าที่เราสร้างขึ้นมามันก็จะไม่มีวัชพืชอื่นปนนะคะอันนี้คือวิธีการปลูกแบบปักดำค่ะจากนั้นหลังจากปลูกไปแล้วประมาณ1เดือนหญ้าแพงโกล่าเริ่มงอกแล้วก็อาจจะมีวัชพืชบ้างเล็กน้อยก็อาจจะต้องทำการกำจัดในเบื้องต้นหรืออีกวิธีหนึ่งก็คือเราจะไปกำจัดในช่วงที่ทำการตัดปรับนะคะในรอบที่2หลังจากตัดปรับแล้วเนี่ยหญ้าแพงโกล่าจะมีความสามารถในการแข่งแย่งหรือเจริญเติบโตที่เร็วกว่าวัชพืชก็จะโตแล้วก็คุมพื้นที่ได้ก็จะทำให้วัชพืชไม่โตแล้วค่ะก็จะเห็นว่ามีแต่หญ้าแพงโกล่าแล้วค่ะหลังจากปลูกไปแล้วประมาณ60วันนะคะอดทนไว้นิดนึงว่าอย่าเพิ่งเห็นหญ้าสวยๆแล้วอย่าเพิ่งไปตัดไปเกี่ยวให้สัตว์กินนะคะเนื่องมาจากว่าระบบรากของเขายังไม่เยอะการที่ปล่อยสัตว์เข้าเทเลมหรือใช้เครื่องจักรเข้าไปเกี่ยวนั้นอาจจะทำให้ต้นหญ้าถอนขึ้นมาทั้งต้นทั้งรากนะคะก็จะทำให้แปลงหญ้าเราเสียหายแล้วก็อายุการใช้งานไม่นานเพราะฉะนั้นหลังจากปลูกแล้วท่านก็อดใจนิดนึงนะคะประมาณ60วันแล้วค่อยตัดหลังจากนั้นแล้วก็สามารถตัดหรือปล่อยเข้าแทะเลมได้ในทุกๆ2เดือนนะคะ
พื่อให้หญ้ามีความพร้อมในการขยายพันธุ์ได้ต่อนะคะหลายท่านก็มามีคำถามนะคะว่าเอ๊ะถ้าไม่รอถึง2เดือนได้ไหมกรณีเช่นนี้แนะนำว่าถ้าสมมติว่าท่านจำเป็นจะต้องตัดแล้ว1เดือนหรือ45วันน่ะนะคะ30วัน45วัน60วันถ้าเราตัดที่อายุน้อยเนี่ยการขยายพันธุ์ในรอบต่อไปมันก็จะไม่ดีเหมือนอายุที่เราแนะนำนะคะขอแนะนำเป็นถ้ารอบนี้ท่านตัด30วันรอบหน้าก็เว้นไปอีกสัก60วันเพื่อที่ให้เขามีความแข็งแรงมีความพร้อมที่จะขยายพันธุ์ต่อไปตรงนั้นก็จะทำให้แปลงหญ้าเราสามารถใช้ได้นานหลายปีนะคะปลูกครั้งเดียวเกี่ยวได้10ปีนะคะต่อไปก็จะเป็นเรื่องของการใช้ประโยชน์หญ้าแพงโกล่านะคะถ้าเราให้กินสดนี่ถ้าปล่อยสัตว์แท้เลมนะคะวิธีกินสดวิธีหนึ่งคือปล่อยแท้เลมอีกวิธีหนึ่งก็คือเกี่ยวมาให้กินถ้าปล่อยแท้เลมข้อดีของแปลงหญ้าแพงโกล่าก็คือว่าจะสังเกตว่าลำต้นเขาจะมีข้อมีปล้องเมื่อสัตว์เข้าไปเหยียบย่ำข้อตัวนี้ก็จะไปติดดินพอติดดินแล้วเขาก็จะแตกรากก็เป็นขยายพันธุ์ไปในตัวนะคะหรือไม่ก็อีกวิธีหนึ่งก็เป็นการเกี่ยวหญ้าไปให้สัตว์กินก็จะมี2วิธีในเรื่องของหญ้าสด อีกวิธีหนึ่งกรณีที่หน้าฝนท่านมีหญ้าปริมาณที่เพียงพอแล้วก็มีเยอะก็แนะนำให้ท่านตัดแล้วก็ไปตากทำแห้งสำรองไว้ใช้ในช่วงที่ขาดแคลนนะคะโดยเฉพาะช่วงฤดูแล้งโดยเฉพาะปีนี้เราแล้งมากเลยค่ะเพราะฉะนั้นก็แนะนำว่าควรจะมีการสำรองพืชอาหารสัตว์ไว้ใช้ในช่วงที่ขาดแคลนด้วยนะคะการเลี้ยงสัตว์จึงจะมีประสิทธิภาพสูงค่ะอาหารสัตว์ไม่สะดุดนะคะทีนี้มาดูเรื่องคุณค่าทางโภชนะของด้านอาหารสัตว์นะคะเกี่ยวกับหญ้าแพงโกล่าเขาก็จะมีโปรตีนถ้าอายุอยู่ในช่วง60วันก็จะมีโปรตีน 7-8% นะคะขึ้นอยู่กับการจัดการอาจจะสูงกว่านี้นิดหน่อยถ้าเรามีการวางแผนการใส่ปุ๋ยที่ดีเช่นอาจจะใส่10วันก่อนตัดตรงนั้นโปรตีนที่ติดไปกับตัวหญ้าก็จะสูงอะค่ะหรือบางรายที่อาจจะใส่แค่ปุ๋ยคอกนะคะตั้งแต่เริ่มต้นตอนนั้นก็โปรตีนก็อาจจะลดลงอีกนิดหน่อยเพราะฉะนั้นการจัดการให้ปุ๋ยก็จะมีผลต่อโปรตีนในพืชอาหารสัตว์เราด้วยสำหรับเกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์นะคะก็อยากจะให้มีความพร้อมในเรื่องของด้านอาหารสัตว์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มประสิทธิภาพหมายความว่าถ้าท่านมีหญ้าสำหรับการเลี้ยงสัตว์เนี่ยข้อดีก็คือ1ท่านไม่ต้องออกไปเกี่ยวหญ้าตามริมถนนหรือตามข้างทางแล้วนะคะเนื่องมาจากว่าอันที่1แหละอาจจะมีการปนเปื้อนสารต่างๆที่ติดมากับหญ้าอันที่2ก็เรื่องความปลอดภัยบางทีไปเกี่ยวหญ้าข้างถนนนี่ก็ระมัดระวังเรื่องการสัญจรของรถด้วยนะคะอันที่2นี่ก็คือการปลูกหญ้าไว้ใช้เองเนี่ยนะคะเราก็จะสามารถสำรองไว้ใช้ได้ตลอดทั้งปีด้วยค่ะสำหรับท่านใดที่มีความสนใจหรือต้องการปลูกนะคะก็ติดต่อที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์แต่ละจังหวัดนะคะหรือว่าช่องอีกช่องทางหนึ่งท่านก็สามารถประสานไปที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอให้ท่านชี้แนะนะคะว่าสามารถรับบริการได้ที่ไหนนะคะการติดต่อขอรับบริการก็เพียงแต่ท่านนำบัตรประชาชนมาให้ทางเราทำเป็นข้อมูลผู้รับบริการแค่นั้นค่ะไม่มีค่าใช้จ่ายอย่างใดค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ